่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายในการทำ DRM นะฮะหรือว่าทุกท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับสำหรับเทคนิคที่เรียกชื่อว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในมุมของการที่จะใช้คำว่าอินทิเกรตแล้วกันนะครับจะนำเอาตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเองซึ่งเชื่อว่าหลายองค์กรในประเทศไทยเนี่ยได้มีการนำเทคนิคนี้มาใช้อยู่แล้วจากที่ผมวิจัยเนี่ยก็ถูกครึ่งนะกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งที่ใช้เทคนิคบาลานซ์สกอร์การ์ดแต่วันนี้มาในมุมของการที่จะเขาเรียกว่านำเอาเทคนิคเดิมมายูทิไลซ์หรือว่าเอามาประกอบกับสิ่งที่ทุกท่านสนใจในที่นี้คือการทำ ERM นะครับว่าไอ้ตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดกับ ERM เนี่ยมันเป็น2เรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกันไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็น2เรื่องที่จริงๆถ้าเราได้ดูมุมของการนำไปใช้งานเนี่ยสามารถนำมาอินทิเกรตนะครับนำมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงนะแล้ววันนี้ขออนุญาตพูดสามหัวข้อหลักนะครับว่า1 DIM ในภาพรวมคืออะไรตรงนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวลามากนะที่ว่าทุกท่านมีไอเดียหรือว่ามีความรู้ในเรื่องนี้อยู่พอสมควรอยู่แล้วนะหัวข้อที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเทคนิคการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับโดยเป็นบาลานซ์สกอร์การ์ดที่เป็นเรื่องของ traditional สกอร์การ์ดก่อนนะว่าสร้างขึ้นมาทำไมมันมีเนื้อหามันมีสาระอะไรใหม่ครับแล้วก็จุดเน้นของวันนี้คงเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับในการนำเอา ERM แล้วก็บาลานซ์สกอร์การ์ดมาใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเซ็ตobjective หรือการเซ็ตเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเราจะได้เห็นว่าความเสี่ยงมันมีอยู่เยอะแยะแต่นั่นหมายความว่าเราจำเป็นที่ต้องไปจัดการกับมันทั้งหมดนะจะต้องเริ่มต้นจากกลยุทธ์ก่อนว่าเฮ้ยกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้มันคืออะไรนะครับอันนั้นเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทำข้าวนะก็จะพยายามนะว่าให้ไม่เบรกไปมากนักนะครับในเวลาที่จะใช้ในสามข้อนี้นะครับเริ่มต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันก่อนคงไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับกับบริษัทหลายแห่งไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศเป็นเคสอยู่เยอะแยะมากมายนะครับที่เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเหล่านั้นดูเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จดูไม่ออกหรือว่าคิดไม่ถึงนะว่าบริษัทอย่างนี้จะล้มเหลวหรือจะขาดทุนหรือแม้กระทั่งจะล้มละลายหายไปจากสาระในปัจจุบันนะก็จะเห็นว่าปกติเนี่ยในเคสของบริษัทที่ประสบความล้มเหลวหรือว่าประสบปัญหาก็แล้วกันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไม่ได้คำนึงถึงตัวความเสี่ยงนะครับหรือบางทีคำนึงแต่ไม่คิดนะไม่คิดว่าความเสี่ยงนั้นน่ะมันจะมีผลกระทบกับเขามากขนาดนั้นนะครับเราไม่ต้องพูดถึงแคสเซนเอ็นรอนนะคือแคสเซนหลายๆบริษัทที่ต้องปิดตัวลงไปนะครับมันเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกินกว่าที่เขาจะทนได้นะเกินกว่าที่บริษัทเหล่านั้นที่จะจัดการไปได้นะครับซึ่งสาเหตุหลักก็คงมาจากการที่เขาขาดกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงผมมีความเชื่อนะว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยถ้าไปดูใน organization chart หรือว่าไปดูในแผนองค์กรเขาท่านจะพบฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายจัดการความเสี่ยงอยู่เอ๊ะทำไมมีฝ่ายนั้นหรือว่ามีคนที่เป็น professional ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นเนี่ยยังล้มละลายแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นนะสิ่งที่อยากจะเน้นประเด็นตรงนี้ก็คือถึงแม้เป็นการจัดความเสี่ยงเนี่ยเราก็พบว่าความเสี่ยงอาจจะมีอยู่เยอะแยะมากมายกระจายไปเต็มทั่วทั้งองค์กรเลยเนี่ยนะครับบริษัทที่ประสบความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไปจัดการในสิ่งที่ไม่ควรจัดการหรืออาจจะคาดเอาว่าความเสี่ยงนั้นน่าจะจัดการก็เลยลงทุนลงแรงนะแล้วก็ไปลุยในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจความเสี่ยงแบบไหนเป็นความเสี่ยงที่เราควรจะต้องระบุนะครับอีกทั้งก็ยังอาจจะยังไม่ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะเซสชั่นตอนบ่ายท่านจะมาพูดในเรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับท่านแคปชั่นพอร์ตนะครับว่ามันมีความเสี่ยงได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามีเท่าไหร่ก็ได้องค์กรจะต้องวัดแล้วก็จัดการในความเสี่ยงเหล่านั้นที่ดีนะครับ
คราวนี้มันไม่มีกระบวนการหรือไม่มีระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำมาสู่ความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะถ้าโชคดีคงไม่เกิดก็อาจจะไม่เป็นไรที่ยังคงออเปเรตหรือว่ายังคงดำเนินงานอยู่ได้ถ้าโชคดีมันเกิดก็ล้มหายตายจากไปนะหรือขาดทุนเกิดปัญหาเยอะแยะมากมายนะอันนี้เป็นภาพรวมที่อยากจะให้เห็นนะครับความเสี่ยงเนี่ยในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีการมองในมุมของ EIM เนี่ยเราพบว่าโอ้มีคนแบ่งลักษณะความเสี่ยงเยอะแยะนะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการแบ่งในลักษณะแบบนี้มันเป็นการแบ่งแบบถ้าใช้ศัพท์เทคนิคคือไซโลไซโลคือมองมุมเดียวนะผมยกตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะถ้าเราพูดถึง financial risk เราไม่พูดถึงโดยการสูญเสียด้านไฟแนนซ์ด้านเงินทุนต่างๆนานานะครับแล้วเราอาจจะบอกว่าไม่ยึดฝ่ายการเงินไปจัดการสินะพอพูดถึง process risk อันนี้ก็พูดถึงความเสี่ยงในแง่ของกระบวนการต่างๆซึ่งเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือบริการนะครับเป็นไปตามกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้แต่ว่ามันไม่ปฏิบัติตามนั้นมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่นะฮะว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยถ้ามันมีแล้วมันเกิดเครื่องจักรระเบิดไปกระบวนการตัดขาดไปหรือพนักงานประท้วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโปรเซสหรือกระบวนการความเสี่ยงในเรื่องของกระบวนการนะครับ intangible risk กลายเป็นสิ่งที่เริ่มสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะมันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากแต่เราพูดถึงชื่อเสียงของบริษัทนะตัวนี้ผมมันเร็วมากนะเดี๋ยวนี้ข่าวคราวไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นที่นี่แล้วอีกนานกว่าลูกค้าจะรู้จริงเร็วมากกว่านั้นอีกนะบางทีกระจายไปตามสื่อไปทางเฟซบุ๊กไปตามอะไรต่างๆนานานะยิ่งเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวนะครับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเวลาเช่นบางทีนะบางองค์กรเนี่ยผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยได้ดีมากนะคือคุณภาพดีสุดยอดแต่เขามีการจัดการที่ไม่ดีทำให้เกิดดีเลย์ส่งของไม่ดีทันให้กับลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจนะครับหรือบางทีนะอุตสาห์ที่ผ่านดีมา 3-4 ปีแต่กว่าจะออกโดนคู่แข่งแย่งไปแล้วนะครับมันเกิด opportunity เกิด loss เกิดขึ้นนะพวกนี้เป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับความเสี่ยงทางด้านเกี่ยวข้องกับ human หรือคนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่เราจะต้องคำนึงถึงนะว่าในเรื่องของคนที่เก่งๆอุตสาห์เทรนอุตสาห์พัฒนาบุคลากรเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยอยู่ดีๆลาออกครับไปอยู่บริษัทคู่แข่งเรานะหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาแค่ตัวเขาไปนะเขาเอา knowledge ยังเอาสกิลต่างๆแล้วมันเกิดอะไรนะเกิดความผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันพวกนี้มีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับทางด้านกฎหมายแน่นอนถ้าบอกบริษัทนั้นดูก็กำไรก็ดีอะไรก็ดีนะแต่ทำไมนะราคาหุ้นไม่ขึ้นปรากฏว่ามีข้อกังวลในเรื่องของการถูกฟ้องมีข้อกังวลของการทำผิดกฎระเบียบอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นเงินตราจำนวนมากถ้าเกิดเขาแพ้คดีนะไม่ความเสี่ยงเช่นกันรวมทั้งเร็วๆนี้เราเห็นนะถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกไกลตัวเราความเสี่ยงทั้งฟิสิกส์ต่างๆแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมพวกนี้คือเป็นความเสี่ยงซึ่งมีมาตั้งนานแล้วผมว่ามีมาตั้งแต่ที่เขาว่าบริษัทนะครับในการจัดการความเสี่ยงในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นการจัดการแบบท่อนๆเป็นเรื่องเอาไฟแนนซ์ไปดู financial risk ทางด้าน operation ไปดู process risk นะครับทางด้าน HR ไปดู human risk นะครับก็ต่างคนต่างดูนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยาพูดเมื่อตอนเช้าว่าจะเห็นภาพว่าเพราะต่างคนต่างดูเนี่ยเราก็พยายามจะลดความเสี่ยงแต่ละด้านโดยที่ปราศจากการคำนึงถึงความเกี่ยวข้องของความเสี่ยงเหล่านั้นและที่สำคัญนะอันนี้ผมบอกว่าถ้าให้มีการกระตุ้นสมองในองค์กรแล้วพูดถึงความเสี่ยงตรงนี้ผมคิดว่าวิสมันคงมาเป็น10หน้า20หน้าเลยนะอะไรที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการอะไรจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของชื่อเสียงอะไรจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของคนเนี่ยผมมันมาคงมาเต็มไปหมดเลยจะมันปราศจากทิศทางนะครับตัว EIM เองเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ integrate เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่ามันเป็นความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยเอาเข้ามารวมกันแล้วมองในภาพรวมนะที่เราใช้เป็นเชิงบูรณาการบ้างนะก็จะเป็นรูปว่าจริงๆความเสี่ยงเหล่านี้เรารู้จักมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ต่อไปนี้เนี่ยเราไม่น่าจะต้องมาวิเคราะห์แยกด้านกันไม่น่าจะต่างคนต่างวิเคราะห์นะเรากำลังจะนำเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้ามารวมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันมองเห็นในภาพรวมนะครับนั่นคอนเซ็ปต์ของ ERM นะฮะ Enterprise Risk Management ที่บอกว่า
มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดเส้นได้ไหมนะบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ในการจัดการความเสี่ยงในภาพรวมนะครับคราวนี้เขาว่าความเสี่ยงมันแปลว่าในมุมของ EIM เนี่ยมันบอกว่ามันคืออะไรก็ตามหรือเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามที่มันจะส่งผลกระทบต่อองค์กรหลักแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่ลิสต์ออกมาทั้งหมดเนี่ยจะควรจะนำมาวิเคราะห์หมดนะครับมันอาจจะต้องดูว่าเฮ้ยแล้วอะไรกันแน่นะที่ส่งผลต่อองค์กรหลักนะครับเรายอมรับมันได้ไหมนะครับถ้ามันยอมรับได้อาจจะไม่มีประเด็นสำคัญมากนะอะไรที่มันเริ่มที่จะไม่แน่ใจหรือว่าน่ากลัวยอมรับไม่ได้เราอาจจะต้องจัดการนะครับก็เดี๋ยวจะมีเซสชันหลายเซสชันที่พูดถึงวิธีการจัดการการลดความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงต้องบอกว่าก่อนที่จะมีความเสี่ยงเหล่านี้เราคงต้องรู้ก่อนครับว่าองค์กรเรากำลังจะทำอะไรไม่งั้นถ้าอยู่ดีๆมามีการระดมสมองบอกว่าทุกคนช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยนะว่าความเสี่ยงองค์กรคืออะไรโดยปราศจากการพูดถึงกลยุทธ์องค์กรหรือ objective ขององค์กรแล้วเนี่ยก็คงไม่มีทิศทางต่างคนก็ต่างพูดกันขึ้นมาว่ามันคงอันนู้นมากอันนี้มั้งนะครับหลายอย่างอาจจะสำคัญหลายอย่างอาจจะไม่สำคัญนะครับเป็นที่มาว่าก่อนที่จะมีการจัดการความเสี่ยงมันจึงจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ก่อนนะครับนั้นตัว EIM เองเนี่ยเน้นในเรื่องนี้มากๆนะครับบอกว่าเรากำลังจะพูดถึง risk กับ strategy ไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปนี้เราคงไม่ risk รายการความเสี่ยงขึ้นมาโดยปราศจากการรับรู้หรือความเข้าใจในเรื่องของตัวกลยุทธ์นะครับเราจะทำอะไรก็ตามจะเป็นเทคนิคใดๆก็ตามที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราจะลดพยายามลดผลกระทบผลกระทบของอะไรของเหตุการณ์ที่มันจะขัดขวางกลยุทธ์ของเราเรามีกลยุทธ์สมมุตินะครับเป็น product differentiation เราอยากที่จะมีสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นเราวางแผนไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยแผนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นที่จะมีนะแต่ในขณะเดียวกันพอมันมีสิ่งนั้นปุ๊บมันก็จะมีความเสี่ยงเข้ามาทันทีเพราะนั้นเรากำลังจะลดสิ่งเหล่านั้นลดสิ่งขีดขวางความสำเร็จของกลยุทธ์เหล่านั้นสุดท้ายผมว่าถ้าจะวัดความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงก็คือกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้ประสบความสำเร็จนะออบเจคทีฟที่เราวางไว้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยบรรลุผลทั้งหมดนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยความเสี่ยงเราทำการจัดการได้เรียบร้อยนะครับได้ดีนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกลยุทธ์สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลองน่าจะพอเห็นภาพของคำว่า ERM พอสมควรแล้วเวลาสกอร์การ์ดคืออะไรนะครับต้องให้เห็นภาพสักนิดหนึ่งนะหลายท่านอาจจะเคยใช้แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับมันนะที่มาที่ไปของเวลาสกอร์การ์ดเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการค้นพบจากการวิจัยจริงๆเกิดขึ้นมานานแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าเพื่อพัฒนาการให้ฟังนะมีการค้นพบว่าองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมีการสร้างกลยุทธ์ลองไปดูที่ไหนก็ได้ครับดูใน annual report หรือว่าไปดูในเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราพบว่ากลยุทธ์เนี่ยมีอยู่แล้วปัญหาที่สำคัญที่องค์กรเหล่านี้มีกลยุทธ์ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จก็คือมันยากที่จะเอาไป implement ถามว่าทำไมยากอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยเขาพบว่ามีไม่กี่คนไม่รู้จักโอ้ 5% เองนะโดยเฉลี่ยของพนักงานที่จะเข้าใจหรือรู้จักตัวกลยุทธ์ขององค์กรนะอันที่สองบอกว่าเฮ้ยแผนจะ expect ให้พนักงานเข้าใจเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วผู้บริหารเกิดการก็จะเข้าใจก็ได้ก็มีคนไปคนพบอีกครับว่า 85% ของ executive team นะซึ่งคนกลุ่มนี้คนสร้างกลยุทธ์เองเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อเดือนในการพูดถึงกลยุทธ์แปลว่าสร้างเสร็จแล้วจริงก็เฉยไม่ได้ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่มาดูกระบวนการบ้างฮะมาดูกระบวนการในการสร้างก็เรียกว่าแผนงบประมาณการ allocate การบางส่วนทรัพยากรเนี่ยเราพบอีกว่า 60% เนี่ยไม่ได้ลิงก์บัดเจ็ตไปกับกลยุทธ์เลยนะมีบางแห่งเนี่ยทำแผนงบประมาณเสร็จก่อนแผนกลยุทธ์นะแต่ว่าเฮ้ยเงินไปแล้วจะทำโครงการนี้แหละแล้วกลยุทธ์มาทีหลังค่อยมาพูดว่าจะเอากลยุทธ์อะไรดีนั้นจะเห็นภาพชัดว่าพวกนี้มันคือการขาดความเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างการทำงานกับตัวกลยุทธ์พนักงานเอง
ถามว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะเพราะเขาพบว่าส่วนใหญ่แล้วอินเซนทีฟของเขา 25% เลยนะของคนระดับที่เป็นผู้จัดการเนี่ยมีแค่ 25% เท่านั้นที่อินเซนทีฟไปลิงก์กับคนอื่นนะส่วนใหญ่ก็อาจจะไปลิงก์กับตัวเงินซะส่วนใหญ่ไฟแนนเชียลเมเชอร์ซะส่วนใหญ่ว่ากำไรก็ได้เงินเยอะขาดทุนก็ได้เงินน้อยโดยที่ไม่ได้เป็นการระบุเลยว่ากลยุทธ์ข้อไหนประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรอาจารย์สองท่านจาก Harvard Business School นะครับชื่ออาจารย์แคปแลนนะครับดร.แคปแลนกับดร.นอร์ตันนะครับก็ทำงานวิจัยเช่นกันนะคอนเซ็ปต์บาลานซ์สกอร์การ์ดไม่ใช่แนวคิดใหม่นะครับนับตั้งแต่วันแรกที่มันถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเนี่ยวันนี้ถ้าเป็นคนก็เข้ามหาวิทยาลัยนะคือตั้งแต่ปี1992นะครับโปรเฟสเซอร์สองท่านนี้นะครับอาจารย์โรเบิร์ตแคปแลนกับดร.เดวิดนอร์ตันเนี่ยได้ทำการศึกษาองค์กรนะโดยที่คำถามวิจัยหลักก็คือทำไมองค์กรเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะถึงไม่ประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ทำไมเขามีคนเขามีรีซอร์สเขามีกระบวนการเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาดันสตรัคเกิลหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรเขาก็ไปศึกษานะครับแล้วเขาก็พบนะในช่วงปี92เนี่ยนะครับเขาก็พบว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยมีทรัพยากรเหลือเฟือก็จริงแต่การ implement กลยุทธ์หรือการเอากลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเขาก็ศึกษาอีกว่าทำไมนะเขาพบอีกว่ามันมีการวัดผลก็จริงแต่มันเป็นการวัดผลที่เน้นเฉพาะการวัดผลในด้านการเงินเท่านั้นแปลว่าวัดเฉพาะอดีตเพราะการเงินเนี่ยกว่าจะจบมันก็คือต้องรอปิดงบนะ31 ธันวาคมนะสุดท้ายเรารู้เพียงแค่ว่าเราทำอะไรพลาดไปแล้วแต่เราไม่มีโอกาสย้อนกลับไปแก้ไขได้นะช่วงนั้นเองเขาก็นำเสนอแนวคิดที่เรียกว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดในคำว่าบาลานซ์เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะเราควรจะต้องวัดทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินด้วยสาเหตุที่ต้องไม่วัดเฉพาะการเงินอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าการเงินเนี่ยมันแก้ไม่ได้มันรู้ทีหลังนั้นวัดอะไรที่เป็น non financial เนี่ยมันเป็นการวัดที่เป็น leading indicator คือตัววัดที่มันชี้นำสมมติว่าลูกค้าเริ่มไม่พึงพอใจแล้วไม่ต้องรอถึงสิ้นปีหรอกเราก็พอจะคาดเดาได้แล้วว่าเดี๋ยวขาดทุนแน่ลูกค้าไม่มาซื้อของรายได้ลดขาดทุนแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัว warning หรือตัวชี้วัดในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราพบว่าลูกค้าความพอใจลดต่ำลงเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันจริงๆคอนเซ็ปต์บาลานซ์สกอร์การ์ดณเวลานั้นนะมีอยู่แค่นี้ผมทำให้มันสมดุลจ้ะทำให้มันครบถ้วนแต่ปรากฏมันเกิดเอฟเฟกต์เกิดขึ้นเยอะมากนะองค์กรหลายองค์กรนำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จเยอะมากนะถามว่าทำไมถึงสำเร็จปรากฏว่ามีงานต่างๆหลังจากนั้นออกมาเยอะแยะครั้งแรกของนอร์ตันได้สองท่านนี้นะได้ยอมรับในหนังสือเล่มที่สองของเขา Anti Strategy Focus Organization ว่าเขาไม่คาดไม่ถึงเขาคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดความสำเร็จถึงระดับนี้นะครับนิยามของ Last Forecast ใหม่ๆมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการวัดขององค์กรนะแต่แอปพลิเคชันหรือการใช้งานของมันเนี่ยถูกขยายกลายเป็นเครื่องมือในการจัดการองค์กรเลยมันกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้กลยุทธ์นะเขาบอก translate strategy into action แปลว่ามันช่วยทำให้กลยุทธ์ทุกข้อทุกอย่างที่เราเคยวางไว้เนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดผ่านการวัดผลนะฮะถ้าใครชอบงานของแคปแลนด์กับนอร์ตันจะคิดถึงคำนี้อยู่เรื่อยๆบอกว่า you get what you measure คือแต่ก่อนกลยุทธ์มีจริงแต่ถามว่าทำไมไม่ทำเพราะไม่ได้ถูกวัดแต่ต่อไปนี้มันมีกลยุทธ์แล้วมันตามมาด้วยตัววัดผลแล้วเนี่ยมันเลยทำให้กลยุทธ์ทุกข้อเนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วจึงไม่แปลกว่าทำไมองค์กรชั้นนำที่ได้ใช้เวลาสกอร์การ์ดแล้วเนี่ยถึงกลับมาประสบความสำเร็จอย่างเยอะแยะไม่ใช่ว่าเขามีกลยุทธ์ไม่ดีแต่ก่อนนะเขามีกลยุทธ์ที่ดีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำนั่นเองลาสกอร์การ์ดเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นเอากลยุทธ์เหล่านั้นเนี่ยมาไปใช้นะพอนำไปใช้เสร็จถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นมันก็ทำให้องค์กรพัฒนาองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นขอลงรายละเอียดไว้สักนิดหนึ่งว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์นะครับของแคปแลนด์กับนอร์ตันถึงแม้ว่าหลังๆจะมีผู้นำเสนอรูปแบบใหม่ๆก็ต่างนะก็ยังคิดว่าจะ
หนีไม่พ้นมุมมองที่หลากหลายนะครับพระคอร์การ์จะแบ่งการมองการวัดขององค์กรเนี่ยออกเป็น4มุมมองนะ4มุมมองมุมมองแรกคือเป็นมุมมองถ้าเป็นองค์กรธุรกิจนะที่เป็นมุมมองที่สำคัญมากๆแล้วจริงๆมุมมองนี้ทุกคนก็คงวัดกันอยู่แล้วนะคือมุมมองทางด้านการเงินนะครับมุมมองที่2คือมุมมองทางด้านลูกค้า3มุมมองที่เหลือมุมมองที่แคปแล้วกับนอนตั้งเองหรือว่าเจ้าของ Strategic Balance Scorecard เนี่ยเน้นก็คือมันเป็น Non Financial นะซึ่งควรจะต้องวัดเพิ่มคือมุมมองทางด้านลูกค้ามุมมองที่3คือมุมมองทางด้านกระบวนการภายในองค์กรและมุมมองที่4คือมุมมองทางด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตนะครับคราวนี้ก็ยังมีข้อเขาเรียกความเข้าใจผิดอยู่บ้างพอสมควรนะบางทีผมไปบรรยายในหลายๆองค์กรเองหรือว่าไปทำวิจัยในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ทำการสืบค้นว่าท่านมีบาลานซ์ก่อการไหมบางองค์กรก็ตอบว่ามีเราใช้คุ้นๆเลยเนี่ยรูปเนี้ยหรือว่าพอพูดถึง4มุมมองเนี่ยก็เคยเห็นเคยมีคนมาบรรยายให้ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นคือหลายคนที่เคลมว่าใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยกลับเป็นการใช้แบบไม่สมบูรณ์ 100% ความหมายคือเอาตัววัดที่มีอยู่เนี่ยแบ่งเป็น4กล่องเป็น4ประเภทเอา ROA EVA เอาโยนเข้าไปในมุมมองการเงินทางด้าน Customer Satisfaction Index ลูกค้าละสิอันนี้ง่ายจะตายไปนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของเสียเป็นกระบวนการภายในกระบวนการผลิตเรื่องของความพึงพอใจของพนักงานเป็นมุมมองทางการเรียนรู้และการเติบโตแล้วกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือบาลานซ์ของการละแต่ว่าเรามีครบทั้ง4ด้านแล้วจริงๆบาลานซ์ของการไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับสิ่งที่สำคัญของบาลานซ์ของการนอกจากมี4มุมมองแล้วยังมีอยู่2เรื่องหลักๆคือมันต้องมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและผลโดยหลักการแล้วถ้าเป็นองค์กรที่มุ่งสมัยนะครับเราก็คิดว่า learning and growth ซึ่งเป็นมุมมองพื้นฐานเป็นมุมมองระยะยาวในพูดถึงคนเรื่องถึงเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิด internal process ที่ดีนะพอคนเก่งเทคโนโลยีแจ๋วเนี่ยกระบวนการเราก็ไปได้ราบรื่นไปได้อย่างรวดเร็วตอบสนองได้พอกระบวนการเราดีแล้วเนี่ยโดยหลักของเหตุและผลคือลูกค้าย่อมพึงพอใจเราก็จะประสบความสำเร็จในมุมมองของลูกค้าพอลูกค้าพึงพอใจแล้วซื้อของเราเยอะๆเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกทางด้านความสำเร็จทางด้านการเงินก็จะต้องมาแปลว่าประเด็นที่หนึ่งคือไม่ใช่แบ่งแค่เป็นสี่กล่องแต่ต้องมีความเชื่อมโยงกันระหว่างมุมมองสีในลักษณะของเหตุและผลนะประเด็นที่สองคือตัววัดที่เราใช้อยู่ในมุมมองต่างๆเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการระดมสมองคิดขึ้นมาเฉยๆตัววัดเหล่านี้มันควรจะต้องถูกระบุมาจากกลยุทธ์ขององค์กรตอนนี้กรอบของบาลานซ์สกอร์การ์ดเองเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนึกไม่ออกในแต่ละมุมมองจึงมีการกำหนดองค์ประกอบออกมาเป็น4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละมุมมองในรูปนี้อาจจะตัวเลขสักนิดหนึ่งนะแต่ผมพยายามปริ้นให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับ objective นะเห็นไหมคอลัมน์แรกในแต่ละมุมมองเลยเห็นคำว่า objectiveว่าเทคนิคคืออะไรคือวัตถุประสงค์คือเชิงกลยุทธ์ที่เราคิดว่าสำคัญในมุมมองการเงินในมุมมองลูกค้าในมุมมองกระบวนการภายในในมุมมองเรื่องของการเรียนรู้และการเจริญเติบโตนะครับพอมีออบเจกตีฟเสร็จปุ๊บเราต้องถามว่าแล้วเราจะวัดมันได้ยังไงมันก็ตามมาในคอลัมน์ที่2ที่เรียกว่าเมเชอร์คือตัววัดที่หลายๆคนชอบใช้คำว่า KPI นั่นแหละแต่มันไม่ได้มาแบบสเปซสปะมันมาจากออบเจกตีฟนะครับอันที่3เราพูดถึงค่าเป้าหมายนะครับหรือ target นะเราจะรู้ได้ยังไงเราประสบความสำเร็จเราก็ต้องคงต้องมีการเซตระดับเซตค่าเป้าหมายไว้แล้วอันสุดท้ายคือ initiative หรือจะเรียกว่ากิจกรรมเชิงกลยุทธ์ต่างๆโครงการต่างๆที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขอยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันนะครับในเรื่องของมุมมองลูกค้าสมมติว่าคุยกันเรียบร้อยในกลยุทธ์ขององค์กรมีข้อนึงคือทำให้ลูกค้าพึงพอใจเพราะนั้นออบเจกตีฟในมุมมองลูกค้าคือความพึงพอใจของลูกค้าบอกรู้ได้ไงลูกค้าพึงพอใจก็ต้องถามว่าตัววัดว่าอะไรดีเราบอกว่าผมเซอร์เวย์ผมวัดโดยการนับคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจลูกค้านี่มีวิธีวัดกันหนึ่งอาจจะวัดได้หลายวิธีนะคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยการเซอร์เวย์สเกล1-5แล้วรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าลูกค้าพึงพอใจพูดถึงค่าเป้าหมายหรือทาร์เก็ตเกิน4ขึ้นไปถือว่าพึงพอใจ
สุดท้ายวัดเฉยๆเนี่ยมันไม่เกิดความพอใจหรอกครับมันต้องมีกระบวนการหรืออะไรสักอย่างที่ต้องทำถามว่า initiative คืออะไรบอกผมจะทำ CRM customer relationship management เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในคอลัมน์แรกคือ objective ในคอลัมน์สุดท้ายคือกิจกรรมบาลานซ์สกอร์การ์ดมันมีการเป็นเครื่องมือในการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่บอกว่าอยากให้ลูกค้าพึงพอใจเนี่ยออกมาเป็นกิจกรรมออกมาเป็นแอคชั่นออกมาเป็นสิ่งที่ทำจริงคือในที่สุดคุณต้องทำ CRM นะนั้นในทุกมุมมองจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันจึงไม่น่าแปลกนะครับว่าองค์กรที่ใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดแบบครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นองค์กรที่นำเอากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างเยอะแล้วกันจะเรียกว่า 100% เลยนะแต่ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวรูปนี้อาจจะเป็นรูปที่ทำให้เห็นนะครับว่า Mission Value Vision หรือ Strategy ขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่มีอยู่แล้วการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนใหญ่ทำกันอยู่แล้วแต่ถามว่าที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันไปตรงกับกลยุทธ์ไหมหรือถามอีกคำถามนึงที่ผมชอบถามนะเวลาผมไปบรรยายหลายที่ก็คือคุณทราบไหมว่าปีนี้กลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับหลายคนบอกว่ารู้ว่ามีการออกไปดำเนินแผนต่างๆเขาเรียกวางแผนกลยุทธ์ต่างจังหวัดอะไรต่างๆนานาเพราะกลับมาเนี่ยพนักงานในองค์กรได้รับทราบหรือยังว่าตอนนี้กลยุทธ์เราไม่เหมือนเดิมแล้วนะมีกลยุทธ์ข้อไหนที่มีการอัปเดตมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งคำตอบส่วนใหญ่คือไม่รู้ไม่ทราบนะแต่ถ้ามีบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมันจะเชื่อมช่องว่างตรงนี้นะมันจะทำให้กลยุทธ์ทุกข้อพอมีกลยุทธ์ปุ๊บมันมีการวัดผลทันทีพอวัดผลแล้วถ้าเกิดยิ่งเราเอาเรื่องของ incentive ของผู้จัดการของพนักงานเองเข้าไปผูกติดนะครับมันก็ยิ่งทำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องสำคัญสำหรับเรางานเราสำคัญกับกลยุทธ์ในเรื่องใดพอเราปิดแก็บตัวนี้ได้แล้วเนี่ยนะมันก็น่าจะเกิดผลในเชิงบวกไปหลายๆด้านไม่ว่าผลทางด้านการเงินผลทางด้านลูกค้าผลทางด้านกระบวนการภายในผลทางด้านการเรียนรู้ต่างๆนะครับอีกสักนิดเดียวกับคอนเซ็ปต์บาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเมื่อเช้าท่านอาจารย์อัญญาได้ขึ้นรูปนี้แต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะนอกจากที่เราผมบอกไปแล้วว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับโดยเน้นเอากลยุทธ์เป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ได้เรียนให้ทุกท่านไปบอกว่ากลยุทธ์หรือออบเจคทีฟวัตถุประสงค์ในแต่ละมุมมองเนี่ยไม่ใช่เป็นอิสระต่อกันนะเราไม่ได้ผมมีสี่มุมมองนะการเงินไปคิดกลยุทธ์ทางด้านไฟแนนซ์มานะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไปคิดกลยุทธ์ทางด้านลูกค้ามาฝ่ายโปรดักชันไปคิดเรื่องของกระบวนการภายในมาฝ่าย HR ไปคิดเรื่องนี้อย่างโกรธมาคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิ่งที่เราต้องทำคือการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นก็มีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า strategy map หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าแผนที่กลยุทธ์แผนที่กลยุทธ์คือการเอา objective อย่างจำได้ไหมฮะในแต่ละมุมมองเนี่ยคอลัมน์แรกเลยอะ objective นะคือการเอาไอ้วัตถุประสงค์เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและผลนะถ้าอันนี้เกิดขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่ออะไรมันจะเกิดขึ้นต่ออะไรจะเกิดขึ้นต่อสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกำไรต่อ value ขององค์กรยังไงนะรูปภาพนี้เป็นเทมเพลตละกันที่อาจารย์สองท่านนั้นเนี่ยได้สร้างไว้บอกว่าถ้านึกไม่ออกมาลองดูเทมเพลตอันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าองค์กรทุกองค์กรจะต้องทำให้เหมือนกับเทมเพลตนี้เป๊ะมันแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละองค์กรขอสรุปสั้นๆว่าอย่างการเงินพูดถึงอะไรบ้างนะเราอาจจะพูดถึง value ขององค์กร shareholder value ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจนะโดยการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นอยู่2เรื่องคือรายได้ค่าใช้จ่ายเขาเพิ่งใช้สับเพราะๆนะครับเป็น revenue growth strategy productivity strategy คือรายได้ค่าใช้จ่ายนะรายได้มาจากไหน1คือ product เดิมลูกค้าซื้อมากขึ้น2คือ product ใหม่ลูกค้ากลุ่มใหม่ง่ายๆแบบนั้นค่าใช้จ่ายล่ะมันก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นลงหรือการใช้ asset ใช้สินทรัพย์ให้มันคุ้มค่ามากขึ้นไม่ต้องไปซื้อสินค้าทดทีซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรใหม่ถ้าเกิดเรามีการจัดการที่ดีมุมมองทางด้านลูกค้าเขากล่าวถึงอะไรบ้างเขาบอกว่าลูกค้าเวลาจะซื้อสินค้าหรือบริการเราคงหนีไม่พ้นเรื่องเจ็บเรื่องนี้ที่เป็นวงรีที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องราคาเรื่องคุณภาพเรื่องเวลานะครับเรื่องการใช้งานหรือฟังก์ชันเรื่องบริการนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้านะแล้วก็เรื่องหลายยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่ถ้าองค์กรเราเน้นทางด้านไหนถ้าบางองค์กรเน้นเรื่องของหลายยี่ห้อเยอะๆก็ต้องวัดเรื่องนี้เยอะบางองค์กรในเรื่องคุณภาพเยอะๆก็
็ต้องมีจุดเน้นทางด้านนั้นมุมมองทางด้านกระบวนการภายในนะครับในเทมเพลตบอกว่าเฮ้ยเราน่าจะมอง4เรื่องหลักๆนะครับแต่จุดเน้นอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละองค์กรนะคือเรื่องของ operation operation ก็คือกระบวนการในการผลิตสินค้าหรือให้บริการตามปกตินอกจากนี้มีเรื่องของกระบวนการในการเอาใจลูกค้า customer management นะครับมีกระบวนการในเรื่องของ innovation ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราวางกลยุทธ์องค์กรว่าจะขายของใหม่ๆให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเราคงต้องมีกระบวนการในการสร้างสินค้าหรือสร้างบริการใหม่ๆให้เกิดขึ้นสุดท้ายคงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบสังคมต่างๆนะครับซึ่งนับวันเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะในมุมมองสุดท้ายซึ่งเป็นฐานของทุกมุมมองเนี่ยเป็นมุมมองในระยะยาวเขาบอกว่าองค์กรเนี่ยจะอยู่ยั่งยืนไม่ได้ถ้าปราศจากสามสิ่งนี้บางทีเรากำไรปีนี้ปีหน้าเจ๊งเลยนะเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับมุมมองทางด้าน learning and growth เป็นมุมมองที่เน้นใน3เรื่องคือเรื่องคนนะครับ human capital นะเรื่องของ information นะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการจัดการข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของ culture เรื่องของ organization capital นะผมถ้ามี3อย่างนี้กระบวนการจะดีแล้วถ้ากระบวนการ4อย่างนี้ดีเนี่ยลูกค้าต้องพอใจแน่แล้วถ้าลูกค้าพอใจแล้วเนี่ยนำมาซึ่งผลลัพธ์ทางการเงินแน่นอนนะครับนี่คือแผนที่กลยุทธ์ในมุมของบาลานซ์ต่อการคราวนี้มาถึงไฮไลท์ของตรงนี้นะว่าแล้วเกี่ยวอะไรกันช่วงต้นที่ผมบรรยายเนี่ยผมบอกว่า DIM คือการจัดการความเสี่ยงแล้วเมื่อกี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการพูดถึงว่าบาลานซ์ต่อการคือเครื่องมือในการเอากลยุทธ์เนี่ยมาใช้ในทางปฏิบัติทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเชิงกลยุทธ์โดยผ่านการวัดผล4มุมมองนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือ2เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันไหมหรือว่ามันกลายเป็น2อย่างที่คน2กลุ่มต่างคนต่างทำในองค์กรเอา EIM ฝ่ายนี้ไปทำฝ่ายจัดการความเสี่ยงไปทำบาลานซ์ฟอร์การ์ดเอาฝ่ายวางแผนทำแล้วกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างมีรีพอร์ตคนละเล่มแล้วก็ส่งกันไปว่าอันนี้รีพอร์ต EIM อันนี้รีพอร์ตบาลานซ์ฟอร์การ์ดก็บอกว่าจริงๆ2เรื่องนี้คอนเซ็ปต์ทั้ง2อย่างนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมากเอาดูความคล้ายคลึงก่อนนะทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทั้งสิ้นเมื่อกี้ได้เรียนกับทุกท่านแล้วว่า EIM ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ป้องกันผมต้องดูนะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญนะครับบริษัทฟอร์การ์ดเป็นเครื่องมือด้วยซ้ำในการเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นโฟกัสเนี่ยอยู่ที่กลยุทธ์นะอันที่สองทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการมองในภาพรวมนะ holistic perspective คือไม่ได้มองเป็นส่วนหรือเป็นฝ่ายนะบริษัทฟอร์การ์ดเวลามองทั้งองค์กรถึงแม้ว่าแต่ละฝ่ายอาจจะมีบาลานซ์สกอร์การ์ดของตัวเองแต่ต้องมาทีหลังออกไนเซชันบาลานซ์สกอร์การ์ดคือต้องมีภาพรวมให้เห็นของว่ากลยุทธ์รวมคืออะไรนะครับ EIM เช่นกันไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างแมเนจริสกันเองนะแต่ผมต้องมองในภาพรวมว่าริสทั้งหมดขององค์กรคืออะไรนะครับอันที่3ที่เหมือนกันคือมันเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงเห็นและผลเหมือนกันที่ท่านอาจารย์ปัญญาได้ปัญญาในช่วงเช้าว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมี correlation นะมันไม่ได้ว่าต่างคนต่างเสี่ยงตายนะมันมีความเสี่ยงมันมีความเชื่อมโยงกันแต่อันนี้เพิ่มอันนี้อาจจะเพิ่มหรือถ้าเพิ่มทั้งคู่มันรวมกันอาจจะลดเช่นเดียวกับ balance scorecard ครับไอ้ตัววัดผลต่างๆที่แนะนำใน4มุมมองนั้นเนี่ยมันเป็นตัววัดที่สอดคล้องกันนะมันมีความเชื่อมโยงว่านี่เป็นเหตุอีกอันนึงเป็นผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเน้นคือเรื่องของ interrelationship นะครับคือความสัมพันธ์นะทั้งสองแนวคิดนี้เป็นลักษณะของการใช้ท็อปดาวน์ทั้งสิ้นเพราะอะไรก็ตามที่เริ่มจากกลยุทธ์เนี่ยคนที่สร้างกลยุทธ์ควรจะเป็นคนผลักลงมานะครับเพราะต่างคนให้ต่างคนในองค์กรต่างคิดกลยุทธ์ของตัวเองเนี่ยองค์กรคงมีความสเปกสปักนะครับมีความหลากหลายอยู่มากพอสมควรแล้วคงจัดการกันไม่ได้นะเราเน้นผมเน้นคอสผมอยากลดคอสเพื่อนผมบอกว่าอยากเน้นเรื่องของ R&D ให้โปรดักต์เราดิเฟรนเชียตมันก็ไปไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นลักษณะท็อปดาวน์คือเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงลงมาอย่างระดับปฏิบัติการนะครับอันที่5ที่มีความเหมือนกันใน2เคสนี้คือมันมีลักษณะของ consistency อยู่ที่นะแปลว่าอะไร consistency แปลว่ามันไม่ได้เป็นโปรแกรมหรือไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เฉพาะฝ่ายเฉพาะส่วนเท่านั้นนะครับเราจะใช้กันทั่วทั้งองค์กรเพียงแต่ contribution ของแต่ละคนอาจจะไม่ได้ตรงกันไม่ได้เหมือนกันแต่ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในอัมเบร่าเดียวกันในคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับ
ลองสุดท้ายบอกว่ามันเน้นในเรื่องของ accountability คือทุกๆเรื่องที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับตัววัดในทุกๆเรื่องในบาลานซ์สกอร์การ์ดจะต้องมีเจ้าภาพนะใน EIM การจัดการความเสี่ยงคงต้องมีเจ้าภาพเช่นกันว่าใครจะเป็นคนจัดการในเรื่องไหนเรื่องแบบไหนเพียงแต่ต้องอินทิเกรตไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับแล้วมุมสุดท้ายที่เป็นมุมที่เหมือนกันก็คือทั้ง EIM กับบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเป็นโปรเจกต์นะครับบางทีผมเห็นคำว่าโปรเจกต์บอกว่าผมทำบาลานซ์สกอร์การ์ดโปรเจกต์แล้วก็เข้าใจว่าคำว่าโปรเจกต์มันถูกขึ้นมาเนื่องจากเราอาจจะเป็นจ้างคอนซัลท์มาดีไซน์แล้วพอคอนซัลท์ดีไซน์เสร็จแล้วก็จบแล้วจบกันคือถ้าเป็นเรื่องของการดีไซน์เนี่ยอาจจะมีลักษณะของโปรเจกต์ได้แต่จริงๆแล้วบาลานซ์สกอร์การ์ดไม่ได้อยู่แค่ดีไซน์นะครับไม่ได้อยู่แค่ออกแบบหรือ EIM ไม่ใช่ว่าออกแบบเสร็จแล้วจบละเรื่องละมันมีลักษณะของการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับว่าโปรเจกต์นะครับมันเกิดมันเป็นcontinuous natureแบบว่าพอมีบาลานซ์สกอร์การ์ดมันต้องใช้เรื่อยๆมันคือกระบวนการหนึ่งในการวางแผนในการนำแผนไปใช้นะมี EIM ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องครับมันเป็นกระบวนการในการจัดการป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกันทั้งสองคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยมาดูว่าในการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดหรือในการใช้ EIM ถ้ามีการแยกออกจากกันคือจริงๆองค์กรมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วทั้งสองอย่างเลย EIM ก็ทำบาลานซ์สกอร์การ์ดก็ทำนะแต่แยกออกจากกันเนี่ยมันจะอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้นะครับถ้าผมมองในมุมบาลานซ์สกอร์การ์ดก่อนนะบอกว่าเฮ้ยจริงบาลานซ์สกอร์การ์ดก็ดูโอเคนะบอกว่าหลายๆอย่างที่เป็นกิจกรรมของบาลานซ์สกอร์การ์ดถ้าไม่ได้นำเอาเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีเป็นอันตรายเช่นกันแต่ต้องระวังนะผมยกตัวอย่างสั้นๆนะอย่างเช่นการตั้งค่าเป้าหมายคอนเซ็ปต์ของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเพราะเรามีนะออบเจกตีฟใช่ไหมแข่งกันได้นะมีเมเชอร์ตัววัดแล้วเราบอกว่าจะดีไม่ดีต้องมีค่าเป้าหมายตอนนี้ตั้งค่าเป้าหมายเนี่ยถ้าตั้งให้มันต่ำสุดขีดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าผมบอกว่าเป้าหมายปีนี้อยากให้ลูกค้าพึงพอใจในระดับ 1.5 เต็ม 5ก็ไม่มีใครทำอะไรเพราะมันได้อยู่แล้วส่วนใหญ่เป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องตั้งที่ฐานฐานสเตรทนะสมมติปีนี้ได้ 3.5 ปีหน้าจะเป็น 4เจตนาดีคือเจตนาอยากให้คนพัฒนาอยากให้คนปรับปรุงอยากให้พนักงานเนี่ยมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแต่เรามองในมุมอีกด้านหนึ่งเนี่ย stretch target เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่จริงๆเราไม่ต้องการให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นจากความเครียดมันเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะเอาชนะเป้าหมายนั้นโดยเพราะอย่างนี้ต้องมีการผูกเป้าหมายนั้นกับโบนัสกับเงินอยากได้อ่ะโอ้แต่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมันทำไม่ง่ายนี่มาทำไงดีล่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจละยกตัวอย่างเช่นเอาเลยลดราคาไปเลยลูกค้าต้องมีพอใจแน่เพราะโบนัสของผมเนี่ยผูกติดกับความพอใจช่างมันเถอะขาดทุนไม่เกี่ยวลดไปเต็มที่โปรโมชั่นโฆษณาแจกแถมเต็มที่ถามว่าได้นะความพอใจลูกค้าได้ได้4เต็ม5ได้5เต็ม5ได้3ถ้าแจกเยอะนะลูกค้าตอบให้เลยครับเต็มแต่นี่คือพฤติกรรมที่มันเป็นความเสี่ยงนะคือได้ส่วนหนึ่งได้ความพอใจลูกค้าแต่คอสบางเกินต้นทุนมาเพียบนะหรือเซลล์ถูกตั้งค่าทาร์เก็ตไว้บอกว่ายอดขายนะจะต้องให้ได้เท่านั้นเท่านี้ทำไงดีล่ะเราขายไม่ได้ปกติขายไม่ได้ละทำไงดีเราก็ต้องใช้ความพยายามถ้าพยายามในการขายนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าพยายามในการไปใช้พฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมในการขโมยลูกค้าในการแย่งชิงลูกค้าโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งอื่นเนี่ยยอดขายอาจจะได้แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงขององค์กรนะผมพี่ซื้ออันนี้เลยเดี๋ยวผมจะแถมให้นี่ให้โดยที่ไม่ได้ตรงกับกลยุทธ์ของเรานะครับเพราะนั้นการตั้งค่าเป้าหมายอย่างเดียวนี้ก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราโดยทำโดยที่ไม่คำนึงถึงความเสี่ยงอย่างนี้สิก็เอาความเสี่ยงเนี่ยเป็นออบเจกตีฟหนึ่งในบาลานซ์สกอร์การ์ดใส่เข้ามามีฮะมีเป็นในออปเปอเรชันเนี่ยนอกจากมีอยู่4เรื่องแล้วออปเปอเรชันต่างๆนานาแล้วมีใส่เรื่องลิสต์แมเนจเมนต์แปะขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็พูดถึงการจัดการความเสี่ยงก็ยังดีนะอย่างน้อยคิดถึงนะแต่สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนในวิธีการแบบนี้คือการที่เอาความเสี่ยงแปะเข้าไปในออบเจกตีฟอันนึงเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพรวมมันขาดความเชื่อมโยงว่าไอ้เสี่ยงอันนี้มันเรื่องอะไรแล้วมันส่งผลกระทบต่อตัวไหนไปปรากฏว่าบางคนเนี่ยใส่ว่าจัดการความเสี่ยงแปะไว้อยู่ที่นึงแล้วโยงลูกศรไปยังทุกเรื่องเลยบอกว่าทุกเรื่องเสี่ยงหมด
มันก็เลยมองไม่เห็นภาพชัดว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะสร้างตัววัดเรื่องของการจัดการความเสี่ยงก็นึกไม่ออกเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงเยอะมากมันเป็นเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นคือจุดอ่อนที่เกิดจากการที่เราไม่ได้อินทิเกรตหรือไม่ได้เอาเรื่องของคอนเซ็ปต์ทั้งสองอันนี้มาเชื่อมโยงกันนะตอนนี้ข้อเสนอนะครับมาถึงสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะว่าแล้วเราจะจัดการได้ยังไงสองอันนี้ผมว่ามันประโยชน์ทั้งคู่นะและบางแห่งใช้อยู่แล้วทั้งคู่เนี่ยเพียงแต่ยังไม่ได้เอามาเชื่อมกันเท่านั้นเองข้อเสนอคือเวลาสกอร์การ์ดเนี่ยมีตัววัดอยู่แล้วที่อย่างที่เรียนกับทุกท่านว่าหลายท่านเรียกว่า Key Performance Indicator ตัววัดเหล่านี้ถ้าเมื่อกี้มองเห็นกรอบเวลาสกอร์การ์ดชัดเจนท่านจะเห็นได้ว่าเป็นตัววัดที่จะสะท้อนถึงความสำเร็จเชิงกลยุทธ์เราตั้ง objective มันก็ต้องมี measure ไอ้ตัว measure เนี่ยคือ KPI นั่นแหละนะครับมันจะบอกว่าเมื่อไหร่เราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราจะวัดจากตัวเนี้ยแล้วตัววัดเหล่านี้เป็นตัวที่จะอาจจะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จเป็น leading indicator หรือนั่นสื่อหลายแห่งเรียกว่า driver หรืออาจจะเป็น outcome ที่สะท้อนถึงความสำเร็จก็ได้เช่นกำไรเนี่ยคือ outcome measure นะส่วน customer satisfaction เนี่ยอาจจะเป็น leading indicator นำไปสู่กำไรนะครับเป็นตัว driver นะลักษณะที่3ของ Key Performance Indicator คือสุดท้ายแล้วเราจะดูว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันประสบความสำเร็จมากขนาดไหนถ้าใครชอบดูกีฬานะบาลานซ์สกอร์การ์ดและ X ตัว KPI เนี่ยมันเหมือนทีมรุกของกีฬาถ้าดูในการฟุตบอลก็เป็นทีมรุกหรือถ้าดูฟุตบอลธรรมดาเนี่ยก็เหมือนพวกกองหน้าคือพวกนี้ทำมุ่งไปยังรีเทิร์นไปยังความสำเร็จเน้นหลักอยู่ตรงนั้นนะข้อเสนอต่อไปนี้ก็คือบอกว่าแต่เรามี ERM มันคล้ายๆเป็นการป้องกันเป็นทีมรับนะบอกว่าในขณะที่กำลังจะลุยไปตามกลยุทธ์เหล่านี้อย่าลืมนะทุกอย่างที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ข้อเสนอคือมันน่าจะมีตัววัดชุดหนึ่งมาประกบมี KPI แล้วจะสร้างให้เกิดความสำเร็จเชิงกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันต้องมี KRIเซสชันตอนบ่ายจะมีรายละเอียดลงลึกเลยนะว่าจะสร้างขึ้นมายังไงแต่โดยคอนเซ็ปต์คือ KRI คือ Key Risk Indicator แปลว่าที่คุณกำลังจะทำอยู่เนี่ยนะที่บาลานซ์สกอร์การ์ดบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นถ้าอันนี้เกิดแล้วอันนี้จะเกิดเนี่ยมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่นะนั้นเราจะวัดความเสี่ยงที่ออกมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะว่าในขณะที่เรากำลังลุกไปข้างหน้าเนี่ยอย่าลืมนะว่าไอ้เนี่ยมันเกิดความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ไหมมันจะทำให้เราเจ๊งไหมทำให้เราพลาดไหมในขณะที่เรากำลังจะใช้เงิน10ล้านลงโฆษณาเพื่อเพิ่ม market share เนี่ยอย่าลืมนะว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงได้ที่โฆษณานี้อาจจะถูกแอนตี้โฆษณานี้ไม่ถูกใจลูกค้าหรืออาจจะใช้เงินการโฆษณานี้มากจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นตัว Key Risk Indicator เนี่ยมันจึงควรจะนำมาประกบกับ Key Performance Indicator นะมันจะ define risk มันจะ identifyความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดเอฟเฟกต์ทางด้านลบแบบ adverse effect นะครับเอฟเฟกต์ที่เราไม่คาดที่เราไม่คิดไม่ถึงและสุดท้ายที่มันสำคัญมากๆนะมันจะเป็นเครื่องเตือนล่วงหน้าบอกเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันโอเวอร์ฮีทแล้วนะนะถ้าเกิดเรามีเฉพาะ KPI บางทีเราลืมเร่งผลิตเต็มที่ในขณะที่ลืมไปว่าการเร่งผลิตแบบนี้อาจจะเกิดทำให้เครื่องจักรพังมันอาจจะทำให้โรงงานคุณระเบิดมันอาจจะเกิดความเสี่ยงในเชิงโปรเซสเยอะแยะมากมายนะเพราะนั้นมันควรจะมีทั้งสองด้านรูปแบบที่เป็นไปได้จริงมีหลายรูปแบบนะครับแต่คงไม่มีเวลาในการพูดถึงทุกรูปแบบนะครับแต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมในการใช้อินทิเกรตหรือการใช้เชื่อมโยงระหว่างบาลานซ์สกอร์การ์ดกับตัว ERM ก็คือเอากรอบบาลานซ์สกอร์การ์ดมาเป็นตัวตั้งมีอยู่4มุมมองนะครับผมยกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปนะครับนั่นหมายความว่าต้องมีตัววัดแบบนี้เสมอไปนะผมเริ่มจากมุมมองทางด้านการเงินเราก็อาจจะมี objective หรือ goal เนี่ยนะบอกว่า1ต้องมี profit margin สูงวัดยังไงวัดจากไอ้ตัวค่า profit margin นี่แหละ2ต้องมี cash flow ที่ดีวัดจาก cash ที่มัน generate ได้3จะต้องมี growth ในเรื่องของ revenueวัดจากจำนวนของลูกค้าหรือจำนวนของรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือความตั้งใจที่เราจะทำในเรื่องการเงินให้มันบรรลุวัตถุประสงค์3ข้อนี้แล้วก็มีตัววัดผลที่เรียกว่า KPI ที่อยู่ข้างบนส่วนบนเรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้เพื่อทำให้มันมองเห็นภาพชัดว่าแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างในเชิงทางด้านนี้เราขณะที่เราอยากจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ผมก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปเน้นหัววัดจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นคุณอาจจะลดราคาก็ได้เพราะคุณลดราคาแล้วลูกค้าจะมาเพิ่มแต่การลดราคาเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเพราะคุณกำลังจุดสงครามที่เรียกว่าไฟวอร์ให้มันเกิดขึ้นคุณไปลดปรากฏว่าคู่แข่งจะลดตามแล้วในที่สุดเกิดอะไรขึ้นไหมทั้งสองคนลดมาเท่ากันมาเก็ตแชร์คุณก็ได้เท่าเดิมลูกค้าคุณก็ไม่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลงครับเพราะว่าคุณเล่นไปสู้กับเรื่องราคาเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะเพราะนั้นเราน่าจะต้องวางแล้วล่ะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าเฮ้ยมันเกิดสิ่งดีขึ้นหรือยังมันดีไหมที่ลูกค้าที่ตัววัดก็คือลูกค้าที่เลิกไปเนื่องจากเรื่องของราคานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ของเราหรือเปล่านะหรือจริงลูกค้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะหรือลูกค้าเราเป็นเซนซิทีฟในเรื่องพวกนี้มากนะครับหรือในเรื่องของการเน้นในเรื่องของrevenue growth เนี่ยมองอีกมุมนึงมันมีความเสี่ยงนะเพราะถ้ามองในเรื่อง revenue growth อย่างเดียวเนี่ยคนก็อาจจะไปแจกของโปรโมชั่นโฆษณาเยอะแยะมันอาจจะเกิด cost overrun เกิดขึ้นได้นะบางทีโฆษณาเยอะมากดีใจนะรายได้เพิ่มแต่จริงกำไรลดเพราะคุณไปใช้เงินเยอะเกินไปในเรื่องพวกนี้นะก็ต้องมานั่งดูว่ามันมี cost อะไรที่มันเกิดขึ้นมั้ยเป็นเครื่องเตือนนะครับนั้นตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะเรากำลังจะดูกลยุทธ์เป็นหลักผ่านทางบาลานซ์สกอร์การ์ดแต่เราจะดูไปพร้อมๆกับ risk เราจะดูไปพร้อมๆกับความเสี่ยงเลยว่าการเงินวัดแบบนี้ความเสี่ยงมีแบบนี้นะนะฮะเช่นเดียวกับมุมมองในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นลูกค้าวัด3เรื่องแรกเลยนะบอกเลยครับบอกว่าจะ improve service quality อยาก improve ในเรื่องของการส่งของทันเวลาในเรื่องของ perception ต่างๆแต่ต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างเป็นความเสี่ยงนะต้องกลับมานั่งคิดบอกว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องพิจารณาควรจะต้องระวังนะครับอย่างเช่นชื่อเสียงของโปรดักต์เราไหมมันมีประเด็นไหมที่จะต้องป้องกันต้องพิจารณาเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เราโดยตรงเลยเราอยากจะขายของให้ตรงเวลามากขึ้นเราอยากจะขายของที่ดีขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะนะครับหรือในเรื่องของกระบวนการภายในนะครับเราอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดเลยฮะของเสียที่เกิดขึ้นการผลิตให้เร็วขึ้นนะครับการลดคอสให้มากขึ้นอันนี้คือผมคิดว่าทุกแห่งอยากให้เกิดขึ้นแต่บางทีลืมคำนึงถึงความเสี่ยงบอกอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเรื่องกระบวนการภายในจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยบอกว่าตอนนี้สายโฆษณามันยาวลูกค้าส่งของเนี่ยนะสายโฆษณามันสมมติต้อง5วันเลยกว่าที่ลูกค้าจะได้รับของกูลูกค้าบ่นพอทำบาลานซ์สกอร์การ์ดดูเลยบอกว่าจาก5วันเหลือ3วันก็พยายามทำเข้าไปครับอาจจะประสบความสำเร็จ3วันโอ้โหเช็คแฮนด์ดีใจให้โบนัสงั้นปีหน้าให้เหลือวันเดียวทำอีกนะอัดเข้าไปเหลือทำได้นะเหลือวันเดียวอีกแต่ลืมคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะบอกการที่คุณลดเวลาลงเนี่ยคุณภาพมันแย่ลงมากคือตัววัดเนี่ยจะบอกว่าเน้นในเรื่องของเวลาลูกค้าเน้นในเรื่องนั้นแต่ลืมคำนึงว่าโหแต่ก่อนเนี่ยขอไปออกไปเนี่ยลูกค้าชื่นชมมากดีมากเขาแค่บ่นว่าส่งช้าตอนนี้ส่งเร็วก็จริงกลายเป็นเร็วแต่แย่นะคุณกำลังเทรดออฟในเรื่องของคุณภาพไปหรือเปล่านั้นเราอาจจะต้องมานั่งดูนะว่ามันเกิดความเสี่ยงเรื่องพวกนี้ไหมรวมทั้งเรื่องกระบวนการต่างๆซึ่งแต่ก่อนจะไม่เคยคิดนะแต่ก่อนเราจะคิดเพียงว่าลดคอสใช้เครื่องจักรให้มีประโยชน์สูงที่สุดนะ utilization rate สูงมากมันมีความเสี่ยงไหมที่เราไม่ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเลยใช้เพียงเครื่องเดียวนี่แหละเพราะว่าซื้อเพิ่มเดี๋ยวเกิด KPI แย่แต่การทำแบบนั้นเรื่อยๆในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือเครื่องมันพังเครื่องมันระเบิดแล้วทำยังไงไม่ทันคิดนะเราไม่ทันได้ดูนะว่า probability เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนในตัว EIM ก็จะเข้ามาแล้วก็มาจับในเรื่องพวกนี้นะครับมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดู probability ด้วยนะว่ามันจะเกิดเทรดเกิดอะไรหรือเปล่านะครับพนักงานคุณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพวกนี้หรือไม่นะครับรวมทั้งในเรื่องของlearning and growth perspective นะครับมุมมองที่เป็นมุมมองระยะยาวเองเนี่ยเราก็อาจจะเน้นบอกว่าพัฒนาคนพัฒนาองค์กรไปต่างๆกันนะแต่เราอาจจะลืมเน้นในมุมของความเสี่ยงนะครับในการสูญเสียคนออกไปนะครับ
ในการทำให้คนหรือพนักงานทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความเสี่ยงของงานที่ตัวเองกำลังทำนะครับเพราะนั้นก็จะมีตัว KRI หรือตัว Key Risk Indicator เนี่ยเข้ามาประกบนะครับโดยรูปแบบแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นนะครับว่าการระบุถึงความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้ระบุขึ้นมาลอยๆนะมันระบุมาโดยที่เรามองกลยุทธ์เป็นหลักถามว่าเรารู้ได้ไงว่าเรามองกลยุทธ์เป็นหลักเพราะกราฟเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สะท้อนของตัวกลยุทธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกตัววัดที่อยู่ในบาลานซ์สกอร์การ์ดทุกโกลที่อยู่ในบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมันถูกทำขึ้นมาโดยสอดคล้องกับตัวกลยุทธ์อยู่แล้วนั้นถ้าเกิดเราเอาความเสี่ยงมันไปประกบกับไอ้ตัววัดเชิงกลยุทธ์ของบาลานซ์สกอร์การ์ดแบบในลักษณะแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยจะทำให้เห็นเลยครับว่าเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงหรือการป้องกันหรือการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันจึงสอดคล้องกับตัวกลยุทธ์ขององค์กรไปโดยอัตโนมัตินั้นก่อนที่เราจะไปใช้เทคนิคในการลดหรือจัดการความเสี่ยงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนว่าจัดการความเสี่ยงเรื่องอะไรนะโดยการมองกลยุทธ์เป็นหลักนะคำว่ามองกลยุทธ์อาจจะเป็นภาพลอยๆเมื่อกี้ก็บอกว่ามองเทมเพลตของตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดนั่นแหละเพราะบาลานซ์สกอร์การ์ดเป็นเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณวัดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้คุณหนีไม่พ้นกลยุทธ์อยู่แล้วนะครับสไลด์นี้เอามาให้เห็นภาพเฉยๆว่าในตัว KRI ในแต่ละมุมมองของบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยมีใครใช้เรื่องอะไรบ้างก็เอาเป็นไอเดียเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องวัดที่เหมือนกันทุกเรื่องนะครับในเรื่องของไฟแนนซ์อาจจะวัดเรื่องของWACC นะครับ Cost of Capital นะครับ Debt to Equity นะครับ Cost to Debt หรือเรื่องของ tax ก็ tax ที่จ่ายจริงกับ tax ที่คาดว่าจะจ่ายเป็นความเสี่ยงนะครับเรื่องของลูกค้าก็ผมพูดถึงเรื่องของความพึงพอใจโอกาสที่ลูกค้าจะหนีเราไปมันมีอะไรได้บ้างมันมีอีเวนต์อะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับเรื่องของคู่แข่งความเสี่ยงที่เกิดจากคู่แข่งเช่นความเสี่ยงที่จะมียักษ์ใหญ่เข้ามาเล่นในตลาดเรามีเวนทรานที่จะเข้ามาloss ที่เราจะเกิดขึ้นนะครับรวมทั้ง marketing นะถ้าเป็น KPI ก็อาจจะเน้นในเรื่องอะไรฮะบอกว่าเอามาเก็ตแชร์สูงสูงแต่พอเรื่องของความเสี่ยงในพวกเช็คในเรื่องของ revenue ด้วย market share เยอะแต่ revenue ลดลงเนี่ยไม่ดีนะหรือว่า profit ลดลงเนี่ยมันไม่ดีนะนะครับ internal process นะครับก็มีอยู่หลายเรื่องที่เราอาจจะวัดหรืออาจจะพิจารณาได้นะครับอย่างเช่นเรื่องเทคโนโลยีนะถ้าสมมติเราทำ e-commerce เนี่ยความเสี่ยงทางด้านนี้สูงมาก server down เกิดอะไรขึ้นต้องทำอะไรกับมันไหมเพราะว่ารายได้ถูกเจเนเรตผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้นะครับหรือคนเข้ามาแฮกข้อมูลคนเข้ามาทำร้ายเว็บไซต์เราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับ human resource อันนี้หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการสูญเสียทาเลนต์สูญเสียคนเก่งนะครับ process ต่างๆนะครับมีการเช็คมีการออดิตมากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องของ complaint เรื่องของ organizationส่วน learning growth ก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะประสบเด็กเป็นเรื่องของคนเรื่องของการเจริญเติบโตต่างๆที่เราอาจจะต้องพิจารณาว่ามันมีความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรนะครับอันนี้รูปนี้อยากให้เห็นภาพตลอดทั้ง process นะครับว่าตัวร้านสกอร์การ์ดเนี่ยมันถูกทำขึ้นมานะครับโดยที่มันมีกระบวนการอยู่3กระบวนการหลักๆนะครับเริ่มต้นคือการแปลกลยุทธ์ออกมาเป็นเรื่องที่เป็นตัววัดเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะครับแล้วถ้าเกิดเราใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยกลยุทธ์นั้นจะถูกนำไปใช้อย่างครบถ้วนสุดท้ายสเต็ปที่3ที่จะเกิดขึ้นกับบาลานซ์สกอร์การ์ดคือเราก็จะevaluate อีกครั้งหนึ่งสมมติต้นปีผมมีบาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งแปลจากกลยุทธ์ไปแล้วการมีเกิดที่การกระทำตามตัววัดต่างๆมีแอคชั่นต่างๆปลายปีผมก็มานั่งเช็คว่าแล้วสุดท้ายกลยุทธ์แต่ละข้อผมประสบความสำเร็จหรือไม่ตัว ERM ก็จะมาประกบนะเพราะทุกขั้นตอนของสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่มีความเสี่ยงทั้งสิ้นแต่เราจะเลือกมาดูนะผมว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเราจะวัดความเสี่ยงแล้วเราจะจัดการความเสี่ยงแล้วเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจัดการความเสี่ยงเนี่ยก็ไปดูก่อนกลยุทธ์คืออะไรในตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดบอกไว้ชัดเจนในแต่ละเรื่องในแต่ละออบเจกตีฟในแต่ละมุมมองว่าตัวกลยุทธ์คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เริ่มลิสต์ออกมาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของความเสี่ยงเราต้องวางแผนหรือวางมาตรการในการจัดการระหว่างที่implement strategy
EIM ก็ทำครับในการหาหนทางในการลดความเสี่ยงในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นในการควบคุมหรือควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นนะมันก็เกิดขึ้นเพราะกิจกรรมของการเอากลยุทธ์ไปใช้เนี่ยสุดท้ายบอกว่าเรามาประเมินตัวกลยุทธ์นะเราบอกว่ากลยุทธ์เราดีไม่ดีแล้วเราต้องกลับมาประเมินตัวความเสี่ยงเช่นกันว่ามันยังอยู่ในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ไหมความเสี่ยงมันมีอะไรที่มันเกินไปแล้วเรารับไม่ไหวแล้วมีอะไรที่มันยังโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งสามอันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าคู่ขนานกันไปนะครับเป็นกระบวนการที่จะเรียกว่าจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายโดยที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในขณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบนะครับบอกว่าเพื่อเมคชัวร์หรือว่าเพื่อที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าไอ้ความเสี่ยงของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวกลยุทธ์เนี่ยเราคงจะต้องพิจารณาและดูไปควบคู่กันกับบาลานซ์สกอร์การ์ดหรือตัว strategy map ที่เมื่อกี้เปิดให้ดูนะครับที่ดิชีก็มีนะเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาทั้งสภาพแวดล้อมภายในภายนอกต่างๆนะครับ external factor internal factor ต่างๆนะครับนำมาสร้างเป็นตัวแผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูในแต่ละเรื่องของแผนที่กลยุทธ์จำตัวแผนที่กลยุทธ์ได้นะในแต่ละเรื่องว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างแล้ว risk appetite หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็จัดการหามาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงเหล่านั้นจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพตรงนี้ไปด้วยกันเห็นภาพตรงนี้สอดคล้องกันนั้นจุดเน้นของวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าก่อนที่จะมีการจัดการความเสี่ยงคงต้องมีการพิจารณาในส่วนของกลยุทธ์ก่อนนะเราบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวแต่จริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหรอกถ้าเรามีการจัดการมันได้ดีนี่แต่ว่าเราอยากสเปกสปะไปจัดการกับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเราคงจะต้องดูดีๆก่อนว่าองค์กรเรามุ่งไปในทิศทางไหนนะครับยกตัวอย่างเคสสตดี้ให้ฟังสักหนึ่งเคสก่อนที่จะไปถึงสไลด์สุดท้ายเนี้ยนะครับเป็นบทสรุปเนี้ยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นบอกมาด้วยนะปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ดีมากนะครับตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเขาเนี้ยคือวอลมาร์ทจุดเน้นเนี่ยมันอยู่ที่ cost efficiency นะครับคือของเขาขายเนี่ยถูกนะครับแล้วลูกค้าก็ชอบใจนะเขาก็เน้นในเรื่องของ supply chain เยอะมากนะทำยังไงให้ supply chain efficiency เนี่ยมันดีขึ้นมันเพิ่มขึ้นปรากฏว่าที่เขาเน้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับต้นทุนเขาลดลงมหาศาลนะแต่มันที่น่าแปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นมันถึงไม่กระโดดขึ้นในขณะที่ต้นทุนลดลงขนาดนั้นนะครับลูกค้าชอบขนาดนั้นสิ่งที่เราพบเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาทำได้ดีมากในเชิงกลยุทธ์ในเชิงกลยุทธ์ strategy ผ่านทางบาลานซ์สกอร์การ์ดที่เขามีนะแต่ที่นักลงทุนไม่กล้าที่จะซื้อหุ้นของวอลมาร์ทเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะถูกฟ้องนะเขามีเคสที่ขึ้นเขาเรียกขึ้นศาลเยอะมากนะครับแล้วรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าแพ้หมดเนี่ยเงินเป็นหลายพันล้านดอลลาร์ทีเดียวนั้นตรงนี้ดูเหมือนกับว่าถ้าท่านบาลานซ์สกอร์การ์ดทั่วไปมันไม่มีตรงนี้อยู่อ่ะดูเหมือนก็โอเคดีเพราะว่าคุณประสบความสำเร็จในเรื่อง supply chain คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของ cost เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันมีตัววัดในเรื่องของความเสี่ยงโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะมีการเตือนเลยว่าเฮ้ยการที่คุณไปลดค่าแรงของคนจนกระทั่งมันเริ่มผิดจรรยาบรรณจนกระทั่งมันเริ่มอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายละคุณจ่ายขั้นต่ำเนี่ยต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะคือคุณอาจจะประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ที่บอกว่าลดคอสได้เนี่ยแต่คุณจะโดนฟ้องซึ่งปัจจุบันก็โดนฟ้องเพราะโดนฟ้องเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานเนี่ยนะนั้นเนี่ยพวกนี้ทำไปเนี่ยมันมี KRI มีตัวเตือนขึ้นมาบอกว่ากลยุทธ์ที่คุณกำลังดำเนินอยู่ความเสี่ยงมีอยู่เรื่องนี้นะคุณยอมรับได้นะคือถ้าเกิดอย่างน้อยรู้แล้วบอกเฮ้ยไม่ไหวมั้งคงยอมรับไม่ได้หรอกถ้างั้นต้องเปลี่ยนทิศทางอ่ะจะไปลดค่าแรงอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องหรือลดก็คงไม่ควรจะไปลดต่ำกว่า
ที่กำหนดซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับนั้นเคสพวกนี้ถ้ามันไม่ได้มีการอินทิเกรตกันไม่ได้มีการเอามามองในภาพรวมพร้อมๆกันมันจะกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารความเสี่ยงบริหารฝ่ายบริหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายนั้นจะไปคิดนะฝ่ายวางแผนทำแล้วต่อกราฟก็ทำกันไปนะครับเราก็จะมีเล่มอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าเล่มอยู่สองเล่มซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกันโดยที่เราไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกันนะครับท้ายบอกว่า risk คือเหตุการณ์นะครับความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่มันจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรนะมันจะมันคือถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องกับ achievement ของ our objective เนี่ยมันก็ไม่ต้องแข่งคือเปิดไปได้คือปล่อยมันเกิดขึ้นผมก็ไม่กระเทือนเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดผลกระทบต่อ objective หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรเราจึงเรียกมันว่าเป็นความเสี่ยงพอมันมีความเสี่ยงปุ๊บเราจึงจำเป็นที่ต้องลดหรือจัดการกับมันเพราะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือต้องเข้าใจก่อนว่า objective หรือกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยคืออะไรตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดเองเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือในการทรานสเลทตัวกลยุทธ์เหล่านั้นให้เห็นภาพชัดเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนเพราะนั้นที่บอกได้ว่าทั้งสองเครื่องมือนี้เนี่ยมันน่าจะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้าหาด้วยกันนะครับเชื่อมโยงใช้ไปด้วยกันมันจึงจะเกิดผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกันที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันทีมลุกกับทีมลับอ่ะถ้าเล่นสอดคล้องกันในองค์กรเราประสบความสำเร็จถ้าเล่นเฉพาะทีมลุกอย่างเดียวเกิดความเสี่ยงนะเราเห็นอยู่เรื่อยๆนะผมชอบดูฟุตบอลนะบอกว่าจะอยากจะตีเสมอไปเนี่ยฮะขึ้นไปข้างบนเลยสอดคล้องหน้ามา5คนเนี่ยเสียอีกประตูนึงเพราะเราไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงเพราะว่าขึ้นหมดเลยโกเกอร์ขึ้นหมดเลยมันก็เป็นแบบนั้นก็เห็นแต่ถามว่ายอมรับได้ไหมนั่นเองคือสุดท้ายถ้าเกิดเหลือหนึ่งนาทีผมยอมรับได้ในเสียงแบบนี้ผมก็ยอมก็หาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มองด้วยเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะแยกกันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต่อเนื่องนะครับสองสามสไลด์สุดท้ายเนี่ยคงเป็นreference ถ้าท่านสนใจนะครับในเรื่องของการอินทิเกรตในเรื่องของความเสี่ยงกับบาลานซ์สกอร์การ์ด EIM กับบาลานซ์สกอร์การ์ดเนี่ยก็หาไม่ได้เขียนอีเมลมาหาผมก็ได้ผมมีทุกเปเปอร์นะครับถ้าที่เกี่ยวหาเองขออนุญาตนะครับนะผมให้อีเมลไว้แล้วกันเพราะว่าเซสชันนี้อาจจะเป็นเซสชันที่ค่อนข้างใหญ่จะต้องตอบอนุญาตให้ผมห้องเรียนนะห้องเรียนอาจจะง่ายนิดนึงนะครับอีเมลอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเวลาอาจจะไม่ได้ยาวนะอาจจะน้อยหรืออาจจะดิสคัสในรายละเอียดว่าองค์กรในแบบนี้ยินดีนะครับผมก็ยินดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับหรือมีคำถามเลยว่าอันนี้อยากจะไปหาอ่านจะดูเปเปอร์ไหนดีนะครับก็อยู่ในความสนใจในงานวิจัยของผมนะครับเพราะนั้นก็สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังในเซสชันนี้นะครับและคิดว่าถ้าเกิดแล้วมันเกิดไม่นานอยากจะร่วมกันให้อยู่เป็นเวลาเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายท่านมีเซสชันอีกเดี๋ยวกลับมาไม่ทันอีกทานข้าวถ้าประจันไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือหาที่นั่งไม่ง่ายนะต้องหาที่หนึ่งนะครับหรือไม่ก็ไปลงหาถ้าไปก่อนเที่ยงครึ่งก็จะดีหลังเที่ยงครึ่งก็จะเจอกับกลุ่มนักศึกษาต้องตอบซึ่งแยกสิทธิ์ทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับที่เขาจัดการเพื่อทำให้เราได้รับ